นี้อะไรอ่ะมีตุ๊กตาอะไรด้วยน่ารักเป็นที่นั่งพักเฉยๆที่นั่งพักหุ่นน่ารักมากมีตุ๊กตาถ่ายรูปนะเดินซอยนี้มั้ยฝั่งนี้ยังไม่ได้เดินเออก็เดินไปเดินไปก่อนแล้วก็เดินวนไปวนมาเนี่ยวันนี้ก็มาทำคลิปแบบเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังจะมาคิดมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะคะอ่ะมีคนกดแล้วนะเมื่อกี้มันยังแดงอยู่เลยจำสิมันรีดาริโอจูชิปชิอาฮงเดย์ยิสุเร่คอรีพังังเพ่งตันกูโดยมีนาเดี๋ยวไปเดินหัวซอยเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เกาหลีไม่ต้องที่เกาหลีไม่ต้องใส่แมสแล้วนะแต่ก็เห็นว่าคนเขาก็ยังใส่กันเยอะอยู่นี่ก็จะได้เห็นสตรีทฟู้ดกันบ้างแล้วขนมซอยนี้จะมีของขายเยอะแบบลังการเลยจะมีทั้งสองฝั่งถนนนะคะหมวก 5,000 วอนเองหมวก 5,000 วอน 1,000 วอนเท่ากับ27บาทเพื่อนๆที่กำลังหาที่มาเที่ยวก็แนะนำเลยว่าให้มาเที่ยวนะจะถือว่าคุ้มมากอันนี้ร้านกระเป๋า 1,000 วอนเอ้ยไม่ใช่ 1,000 10,000 วอนอาจจะมีพูดอะไรผิดบ้างนะคะช่องนี้สร้างเพื่อความบันเทิงนะคะสาวๆที่มาเที่ยวซอยที่นี่น่าจะชอบเลยค่ะเพราะว่าร้านเสื้อผ้าเยอะมากร้านเยอะตามตึกซอกซอยนี่ก็มีร้านแบบเก๋ๆเยอะนะคะพวกคาเฟ่มีร้านดอกไม้ร้านพวกร้านถ่ายรูปนี่เปิดใหม่เยอะเลยนะคะของก็ขายเยอะใครบอกของขายไม่เยอะตอนกลางวันหรอจะมาเดินช่วงที่ของขายเยอะๆที่นี่ให้มาตอนช่วงเย็นนะคะวันนี้มาเดินกันใกล้จะหกโมงแล้วเดินก็ต้องระวังรถกันหน่อยนะเพราะว่าเป็นถนนเป็นเดียวจริงๆเหรอ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 เฮ้ยแม่เหมือนเหยียบอันนั้นแหละ
ออกไปแล้วไม่ใช่คิดว่าเหยียบหมากฝรั่งหรือหมากฝรั่งนะดูดิไม่มีหรอเออน่ารักมากเลยถ้าแบบคนตัวเล็กๆชุดน่ารักมากแต่ผมแบบร้านเสื้อสวยๆหวานๆเยอะแยะไปหมดคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะคะชุดสูทสวยอะปอหัวเท่าไหร่เข้าไปดูเห็นป้ายอยู่นะป้ายสีแดงอันนั้นอะไรอ่ะข้างบนคาราโอเกะเหรอเดินตรงไปแล้วค่อยย้อนมามันมีเยอะมากเยอะเดินเลยน่ามาพักอยู่ที่เที่ยวเยอะ